พรุ่งนี้อ่ะผมก็ไปสัญญากรรมนะครับทุกคนคือ VIP มากเลยนะเขาทำนอกเมนูให้ก็มีหมูแดงเป็นเชฟที่ไหนครับอร่อยไหมครับจำสูตรไม่ได้เอาตีนไปดูเราพูดแรงนะอาหารมาไม่หยุดเลยอ่ะสวัสดีครับทุกคนผมยุนนะครับปังกับสมิดายรบุญทุกคนตอนนี้นะครับเราอยู่ที่กังนัมนะครับเพราะว่าคุณเจนน่ะชวนเราไปกินข้าวคุณเจนบอกว่าเลี้ยงข้าวเพราะว่าอะไรพรุ่งนี้อ่ะผมก็ไปสัญญกรรมนะครับทุกคนแต่ว่าก่อนสัญญกรรมเป็ดชั่วโมงใช่ไหมครับห้ามกินอะไรเลยข้าวขนมน้ำก็ยังกินไม่ได้เลยนะครับทุกคนก็เลยคุณเจนแบบพาเราไปกินเต็มที่อันนี้ก็มื้อสุดท้ายนะใช่ไหมมื้อสุดท้ายเพราะว่าพรุ่งนี้เช้าว่าเราต้องไปทำสัญญากามาก็เลยวันนี้อาจจะเรามากินข้าวกับคุณเจนอาหารไทยนะแล้วคุณเจนบอกว่าที่นี่หมูแดงอร่อยมากอะแล้วก็น้องทิพย์เป็นคนทำให้ที่เป็นเชฟทุกคนอาจจะจำได้ใช่ไหมครับเราเคยไปเที่ยวที่อินชอนด้วยกันอะวันนี้ลองกินสีเมอร์แบบออริจินัลเชฟออริจินัลคนไทยชัดชั้นนะครับทุกคนแถวไหนคะถึงแล้วตรงนี้อยู่ที่กังนัมใช่ไหมครับทุกคนแต่ว่าถ้าคนที่นั่งรถไฟใต้ดินมาต้องลงสถานีที่นี่ชื่อว่าแมบองแมบองออกประตู3ใช่ไหมครับทุกคนเดินเรื่อยๆอย่าเจอตึกนะแต่ว่าทุกคนดูถนนนะครับบรรยากาศสวยไหมสวยเนาะก็ดูนี่คอนโดนี้ใช่ไหมดูแบบธรรมดาเกินไปใช่ไหมข้างในใหญ่แล้วก็ที่นี่แพงมากนะครับทุกคนแล้วก็ทุกคนถึงแล้วนะครับนี่ไงป้ายสีแดงๆเขียนว่าเซงออกัสตินเรียกว่าอาหารของเอเชียนนี่นะครับทุกคนเซงออกัสตินต้องไปนี่ต้องไปนี่นี่ต่อใช่ใช่ใช่ที่นี่ทางเข้าที่นี่นะครับทุกคนต้องเดินมาจากตรงนู้นถึงทางเข้ามีดูดิดูดิไม่มีปูผัดผงคะหรี่น้ำมันหอยเนื้อพันน้ำมันหอยอุ้ยจริงปะต้มยำกุ้งไม่ปลาทอดด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคนตื่นเต้นอ่ะทางเข้าจะเข้าไปเลยว้าวใหญ่มากนะสวัสดีค่ะแล้วก็ที่นี่โอ้โหตัวใหญ่มากสวัสดีค่ะที่นี่บรรยากาศดีนะที่ดูเหมือนแบบเอเชียเห็นไหมครับที่นี่พนักงานเป็นคนไทยหมดเลยหรอครับไม่ใช่เชฟเป็นคนไทยใช่เป็นคนไทยคนเกาหลีคนทุกคนเกาหลีไม่ออกเหรอไม่ออกใส่หน้ากากบางทีออกแต่บางทีไม่ออกนะครับแต่มันก็เข้าเหมือนเดิมนะมีแบบไทยเห็นไหมใช่เขาเตรียมอะไรให้นะวันนี้อ๋อจริงเหรอครับแกงข้าวหมูแดงต้มแซ่บตีนไก่ส้มตำไข่เจียวพิเศษไข่เจียวส้มตำปลาปกติไม่มีส้มตำผมน่ากินน่ากินผมอันนี้มื้อสุดท้ายใช่ไหมครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ห้ามกินไม่ใช่หรอครับกี่โมงนะคุณยน้องอดตั้งแต่เที่ยงอ่ะห้ามกินเที่ยงคืนเที่ยงคืนเที่ยงคืนห้ามกินนะครับตีหนึ่งห้ามกินอันนี้มื้อสุดท้ายต้องกินให้เต็มที่เที่ยงคืนก็กินได้อีกเพราะพรุ่งนี้ยูนน่าจะต้องกินข้าวต้มข้าวต้มท้อดูดิผักกุ้งไฟแดงเฮ้ยเขาไม่ทานอะไรเยอะนะผักผัดผักที่นี่เหมือนนี่เลยอะเหมือนแบบมีทุกอย่างอะเขาก็เป็นแบบแนวฟิวชั่นแล้วก็ถ่ายรูปสวยด้วยนะแต่ว่าไม่รู้ว่ารสชาติเป็นแบบฟิวชั่นเธอที่นี่บอกว่าเชฟเป็นคนไทยแต่ว่าเขาก็จะประยุกต์ฟิวชั่นให้แบบว่ารสชาติอ๋อไปฟิวชั่นให้คนเกาหลีกินได้ใช่ไหมครับน่ารักคือหมูคนเกาหลีอะวันนั้นมานั่งกินเจอลาลาด้วยจำไม่ได้ชื่อเลยต้องถามทีเขาบอกแล้วเป็นเชฟใช่ไหมครับเชฟที่นี่ดูหน้าตาแล้วก็ผมเชื่อใจได้อร่อยแน่นอนอร่อยไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้แล้วก็ที่นี่มีหลายสาขาใช่ไหมครับใช่ค่ะหลายสาขาแต่ว่าคนที่อยากจะกินแบบรสชาติไทยเท่ๆอ่ะต้องมาที่นี่สาขานี้ใช่ไหมครับไปได้ถ้าเป็นคนไทยเขาบอกเอารสชาติไทยก็ได้ถ้าเกิดมากับเกาหลีใช่ไหมเขาก็อาจจะทำรสแบบฟิวชั่นเกาหลีเลยเธอเป็นอะไรเธอเป็นพรีเซนเตอร์พูดให้ข้อมูลไงแล้วก็ต้นแรกน้ำมาน้ำจิ้มก่อนนะทำน้ำจิ้มข้าวหมูแดงกับแบบมาดูต่างหน้าก่อนอันนี้ต้มแซ่บจิ้มไก่ใช่ไหมอันนี้ก็เป็นของเราแต่ผมจิ้มจิ้มไก่ที่เกาหลีคุณเจบอกหอมมากหอมมากต่างไหมต่างไหมโอ้โหชอบตีนนะชอบตีนชอบตีนนี่คนเกาหลีก็ชอบกินติ้งไก่เหมือนกันนะติ้งไก่เผ็ดๆอ่ะนี่ไงทักปลาใช่กับทักปลาเผ็ดๆ
เอาตีนไปดูดโอ้โหเธอพูดแรงนะไม่ตีนไก่ไปดูดเธอพูดไม่แรงเอาก่อนเลยนะไม่ต้องตักให้เจนนะเดี๋ยวตักหอมมากผมอันนี้แซ่บแน่นอนน้ำลายไหลอ่ะน้ำลายแบบโอ้โหน้ำลายไม่หยุดเลยยาวจริงๆมีตีนค่ะคือ VIP มากเลยนะเขาทำนอกเมนูให้อันนี้นอกเมนูหรอครับนอกเมนูค่ะอันนี้นอกเมนูที่ร้านไม่มีทุกคนวันนี้เราเป็นลูกค้า VIP นะครับอันนี้คือนอกเมนูนะรู้สึกมันนี่อะไรอ่ะเหมือนเป็นเลือดเป็นหมูน่ะว้าอร่อยมากอ่ะน้ำลายเป็นไม่หยุดเลยอ่ะว้าว้าอร่อยมากอ่ะก็ต้องถือไว้อย่างนี้นะก็ห้ามกินไม่เป็นไรเขาจะกินให้หมดเป็นไงบ้างน้ำรสชาติเป็นไงบ้างว้าอธิบายหน่อยดิเจ๊มาเป็นเปรี้ยวแบบอธิบายเป็นยากอ่ะเป็นยังไงบ้างเหรอก็รสชาติไทยเลยอ่ะใช่ไหมรสชาติไทยนะเปรี้ยวแซ่บโอ้โหคนเจนโอ้โหแล้วก็เมนูที่สองนะครับเนี่ยอะไรอ่ะบะหมี่หมูแดงอุ้ยน่ากินน่ากินมากเอาที่เนี่ยบะหมี่หมูแดงอ่ะเราเจอที่ตลาดไทยบ่อยมากใช่ไหมครับเดี๋ยวเจอที่เกาหลีอ่ะผมรู้สึกตื่นเต้นมากเลยอ่ะมากหอมมากโอ้โหคนซ่องมันมีกระเทียมเจียวด้วยใช่ไหมครับเฮ้ยน่ากินมากอ่ะเฮ้ยหมูน่ากินมากอ่ะอาจารย์นี่หมูสามชั้นของเกาหลีนะแล้วก็แบบหมูแดงแบบไทยอร่อยมากเป็นไงบ้างรสชาติเป็นหวานๆนะแบบเรียกว่าอันนี้เรียกว่าอะไรนะครับรสชาติบะหมี่หมูแดงรสชาติแบบบะหมี่หมูแดงแต่ว่าจะรู้สึกแบบอร่อยกว่าไทยนะเพราะว่าอาจจะหมูของเกาหลีเพราะว่าโดยปกติเธอไปกินร้านหมูแดงที่ไทยใช่มั้ยจะแบนๆบางๆแต่อันเนี้ยหมูเค้าเป็นชิ้นใหญ่ๆโตๆไงชิ้นใหญ่ๆข้างในแบบชุ่มฉ่ำนะไม่แห้งด้วยนะครับทุกคนเชฟทำอาหารเก่งมากจะบอกให้เลยเมนูที่3โอเคอินตังอีกเดียวอ๋ออันนี้คนละหนึ่งจานใช่ค่ะคนละหนึ่งจานเฮ้ยข้าวหมูแดงมันมีหมูแดงแล้วก็มีขุนเชียงด้วยนะให้เยอะด้วยนะจริงไหมลองกินก่อนแต่ปกติเขากินน้ำจิ้มดำจะใส่เยอะนะหวานอยู่ทำตามคุณเจนนะคะบอกให้ค่อยๆชิมก่อนแล้วก็สีแดงน้ำจิ้มสีแดงตรงเทปะก็เป็นเหมือนแบบน้ำพริกอะไรเงี้ยอ๋อกินเป็นน้ำพริกเหรอชิมก่อนคุกหรือว่ากินแล้วแต่ถ้าเกิดกินแบบสวยๆก็คือไม่ต้องคุกค่ะค่อยๆกินเป็นคำแต่เขาชอบกินคุกถ้ากินแบบบ้านนอกก็คุกไปเลยค่ะไม่ต้องนั่งคุกนะว้าวที่อะไรหรอครับส้มตำแม่ลากของแม่มาเลยส้มตำน่ากินมากสีแบบสวยมากเลยของแม่ส้มตำนะข้าวหมูแดงกินกับส้มตำอาจจะเข้ากันมันหอมมากหอมปลาร้าอร่อยครับอร่อยอ่ะแซ่บอ่ะดูเมื่อกี้ข้าวหมูแดงกินกับน้ำพริกแดงๆยังยังเป็นน้ำพริกเหมือนน้ำพริกเผาอะไรนี้นะกับน้ำพริกแดงๆเหรอนี่เหมือนนี่เลยอ่ะน้ำพริกเผาใช่ไหมอย่างนี้ข้าวหมูแดงอย่างนี้รสชาติอย่างนี้คนเกาหลีชอบนะจะกลายเป็นคนเกาหลีด้วยไปดูเป็นคนไทยอ่ะเออจะเป็นคนไทยอ่ะจะชอบเหรอโอเคใช่ไหมอร่อยถ้าอยากกินหมูแดงอ่ะมากินที่นี่ดีกว่าที่นี่หมูแดงอร่อยจริงเขาไม่มีในเมนูนะจริงหรอครับอันนี้ก็นกจากนกเมนู อันนี้ปีนึงได้กินประมาณ2ครั้งแล้วแต่เชฟจะว่ามีอารมณ์ทำให้กินอะไรจริงจริงตกเรือเธอมาจังหวะพอดีจับได้ปะ
ประมาณ 3-4 เดือนที่แล้วอ่ะเราเริ่มจะไปเบื่ออาหารไทยไม่รู้จะกินอะไรดีไม่อยากกินอะไรเลยใช่ไหมทำครบหมดแล้วใช่ไหมใช่ครับแล้วกลับมาที่เกาหลีปุ๊บเธอเป็นยังไงเธอเบื่ออาหารเกาหลีใช่ไหมเราไม่รู้จักไงก็เลยไม่รู้จะกินอะไรครับผมเลือกให้ซ่อมย่ำนะครับซ่อมบอกว่าไดเอทไม่อยากกินแป้งไม่อยากกินข้าวไม่อยากกินคาร์โบไฮเดรตให้สั่งอะไรครับผักต้มให้แคลอรี่ต่ำด้วยแล้วก็ผมบอกไข่ต้มใช่ต้องกินไข่ต้มทุกวันแล้วมันลดแล้วไข่ขาวด้วยเก่งมากมันเอ็มแล้วอ่ะอร่อยแล้วก็อันนี้ไข่เจียวไข่เจียวก็ยังนี่เลยอ่ะรู้สึกแบบดีใจเลยอ่ะอ่ะกินหน่อยคือทุกอย่างอ่ะจะเป็นเมนูที่แบบว่าเจนชอบกินชอบสั่งกินนะครับโอ้โหเมนูอาหารมาไม่หยุดเลยอ่ะมันอย่างไรหรอคะหมูทอดโอ้ยหมูทอดมีหมูทอดด้วยแล้วดูสิว่าข้างบนอ่ะเป็นผักอะไรผักชียุนกินไหมผักชีกินครับดูให้ดูจานดูนี่ไม่ใช่น้อยๆนะคะอร่อยเนาะหมูทอดอร่อยอ่ะวันนี้ยูนต้องนอนไวนะเพราะว่าพรุ่งนี้คุณยูนต้องถึงโรงพยาบาล9 โมง 9 โมงเช้าใช่ไหมเข้าห้องผ่า10 โมงงั้นแสดงว่าต้องตื่นตั้งแต่7 โมงแล้วอ่ะ7-8 โมงอ่ะ8 โมงต้องตื่นแล้วแล้วพรุ่งนี้วันนี้จะต้องรีบนอนเพราะว่าเป็นเคสยูนน่าจะเป็นเคสที่2ของปีที่เขาไปส่งผ่าตัดเคสแรกน้องชีแล้วก็ต้องถ่ายอีพีนึงไม่ใช่หรอกครับไอ้นี่เดี๋ยวไปถ่ายไงเดี๋ยวจะตื่นอ่ะสวัสดีค่ะทุกคนอันนี้เป็นคลิปแรกนะคะ EP แรกค่ะโอเคพรุ่งนี้ EP แรกวันนี้เกือบพยายามกินหมดนะครับแต่ว่ากินไม่หมดอ่ะเยอะมากอ่ะแต่อร่อยมากตอนนี้จริงๆอ่ะต้องชิมฝีมือยูนะไม่ไอเชฟตอนนั้นเห็นไอ้นี่อะไรนะทำที่ทีมทำกิมจิเอากิมจิใช่แล้วก็ลองเอามาทำบ้างทั้งหมดเลยโอ้ยได้คลิกจากยูนด้วยเหรอคะใช่ครับตะกิดได้ไหมภูมิใจตัวเองเชฟใหญ่เหรอเชฟใหญ่แต่ตรงนี้ต้องเรียนรู้อาหารจากคุณยูนผมว่ามาจากยูทูบเหรอไม่ใช่ไม่ใช่คุณอ๋อยูนถามออมม่าด้วยออมม่าโอ้ลำเอียงและมื้ออาหารวันนี้นะคะคนที่เป็นเจ้ามือก็คือน้องพีถ้าเราต้องบอกว่าของที่เขาให้กลับไปอ่ะหมูประมาณ5 โลอ่ะหนักมากอ่ะว่าคนที่บ้านรออยู่เฮ้ยยกกลับเลยเราก็ได้แล้วนะขอบคุณยังขอบคุณยังขอบคุณครับขอบคุณครับเฟรนี่เริ่มเลยเขียนชื่อผมด้วยส่วนใหญ่คนโอ้ทุกคนวันนี้กินข้าวอร่อยมากนะครับวันนี้เชฟซีมือดีเจอกันนะคะเจอกันนะครับขอบคุณมากครับไปแล้วค่ะเชฟไปแล้วนะครับเดินทางปลอดภัยนะครับวันนี้ทุกคนมือหนักมือหนักทุกคนมือหนักแล้วก็ทุกคนวันนี้กินอาหารไทยเรียบร้อยแล้วนะครับอร่อยไหมอร่อยมากนะใช่ไหมแล้วก็ให้เยอะเหมือนกันอ่ะวันนี้ต้องขอบคุณแชมป์นะครับทุกคนแล้วก็ต้องขอบคุณคนเจนพาไปกินร้านอาหารเยอะพามากินอร่อยอร่อยอย่างนี้แล้วก็ทุกคนพรุ่งนี้ผมจะไปสัญญากรรมใช่ไหมครับเดี๋ยวผมก็ไทยคุยล้มเหมือนกันนะทุกคนรอดูนะครับหน้าผมมาเปลี่ยนเยอะแค่ไหนโอเคนะครับทุกคนวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับเจอกันวิดีโอหน้านะครับทุกคนบ๊ายบายครับสวัสดีครับ